อีกหนึ่งเรื่องโอ้โหเรื่องนี้เรียกว่ายังยาวต่อเนื่องนะคะในคดีทุจริตเงินทอนวัดค่ะหลังจากที่มีล็อต1ล็อต2แล้วตอนนี้ค่ะทางกองปราบปรามเขาก็มีการนะคะนำตัวนำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาตามหมายจับด้วยในคดีเงินทอนวัดซึ่งวันนี้ก็มีการค้นทั่วไทยกว่า10เป้าหมายด้วยกันนะคะโดยเจ้าหน้าที่กองปราบปรามการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกองบังคับการปราบปรามได้เข้าจับกุมคดีเงินทอนวัดซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการจับกุมพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อมาเจ้าหน้าที่กองปราบปรามก็ได้สืบสวนขยายผลพร้อมกับมีการรวบรวมหลักฐานขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็มี10รายด้วยกันนะคะประกอบด้วย1นายพนมศรศิลป์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าผอ.พศ.คนก่อนเนี่ยแหละค่ะ2นะคะคือนายแก้วชิตตะขบผอ.พศ.จังหวัดสมุทรสงคราม3คือนางสาวประนอมคงพิกุลผอ.พศ.จังหวัดสมุทรปราการ4คือนายณรงค์เดชชัยเนตรผอ.พศ.จังหวัดสิงห์บุรี5คือนายชยพลพงศ์ศรีดารองผอ.พศ.นะคะ6คือนายวัศวัตกิตติธีรสิทธิ์นะคะผอ.ส่วนบุรณะพัฒนาวัด7คือนายบุญเลิศโสภาผอ.พศ.จังหวัดลำปาง8คือนายพัฒนาสุอมมัตมนตรีผอ.พศ.จังหวัดนครพนมนครปฐมนะคะนายพรเพ็ญกิตติธรังกูลนักวิชาการศาสนาและ10ก็คือนายเจษดาวงเมฆธุรกิจส่วนตัวรับเหมาก็คืออาชีพที่เขารับนั่นเองอันนี้คือ10รายชื่อเบื้องต้นนะคะที่กองปราบปรามมีการเข้าจับกลุ่มค่ะโดยการเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะเจ้าที่ก็กระจายกำลังตรวจค้นทั้งหมด10จุดด้วยกันทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็เป็นการเข้าจับกุมตามหมายจับใหม่แล้วก็หมายจับเก่าที่ค้างไว้นะคะขณะที่การบุกบ้านของนายพนมศรศีลที่อยู่ย่านพุทธมณฑลสาย4ทางเจ้าตัวก็ไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่บริเวณบ้านนะคะขณะที่ตรวจสอบก็พบว่ามีผู้ที่ออกนอกประเทศไปแล้วตอนนี้1รายด้วยกันค่ะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง